ฝันในฝันเคสตาดีตอนเป็นแชมป์มวยได้ด้วยเหตุใดครับผมเองเคยชกมวยมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นป .6 โดยขึ้นชกครั้งแรกได้ค่ะตัว60บาทตอนนั้นน้ำหนัก33กิโลจากนั้นก็ชกมวยเรื่อยมาโดยออกจากบ้านมาอยู่ค่ายมวยหวัวหน้าค่ายก็จะพาตระเวนไปเปรียบมวยตามงานวัดต่างๆแล้วก็ขึ้นชกอ,อยู่เป็นประจำ ซึ่งผลการชกจะชนะเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งไม่มีคู่ชกแล้วัวหน้าค่าจึงส่งเข้ามาชกที่กรุงเทพโดยไปอยู่ค่ายมวยที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นค่ายใหญ่มีนักมวยระดับแชมป์หลายคนโดยขึ้นชกที่เวทีมวยรังสิตอ้อมน้อยและลุมพินีเมื่อมาอยู่ที่ค่ายมวยใหญ่ต้องซ้อมทุกวันและถ้ามีรายการชกจะซ้อมหนักยิ่งขึ้น โดยจะเตะเป้าห้ายกเตะกระสอบสามยกซ้อมเป้าสาสิบนาทีลงนวมสามยกเล่นกล้ามท้องและกายบริหารหต่างๆรวมเวลาซ้อมทั้งเช้าเย็นวันละหกชั่วโมง่ oh. านั่งธรมาวันละหกชั่วโมงวันนี้เป็นพาาระอรหันต์ไปแล้วน <Okay. S 1> ก่อนมาชกประมาณสี่วัน <Okay. S 1> ต้องลดน้ำหนักประมาณสี่ถึงห้ากิโล oh. เพื่อได้ตามพิกัดที่กำหนดไว้โอ้ <Okay. S 1> oh, ดูนะ โดยต้องอดข้าวกินแต่น้ำร้อนและโจกตอนเย็นนิดหน่อยต้องใส่เสื้อผ้านหนาๆสามสี่ตัวแล้วก็นอนห่มผ้าเพื่อไม่ให้ถูกความเย็นเมื่อใกล้วันชกน้ำหนักยังไม่ได้ต้งวิ่งตอนกลางวันให้เหงื่อออกและกระโดดเชือก <c oughs> กรมหนาจริงเพื่อให้น้ำหนักลดลงมาช่วงนี้จะทรมานมากที่สุดเพราะทั้งเหนื่อย ทั้งหิวกินก็นไม่ได้ <c oughs> จนผอมแห้ง <c oughs> ตานี่โอ้มีสิบสองคู่เลยตาโหลไม่ค่อยมีแรง <c oughs> พอถึงวันชกก็ <c oughs> เดินทางมาสนามมวย <c oughs> พอชั่งน้ำหนักเสร็จก็ <c oughs> ถึงจะให้กินข้ากกินน้ำ <c oughs> กินข้ากกินน้ำได้เต็มที่เพื่อให้ร่างกายฟื้นคืนชีพและขึ้นชกในตอนเย็น บางครั้งร่างกายไม่ฟื้นขึ้นชกโดยไม่ค่อยจะมีมีแรงขึ้นเวทีอกรรมการทำไงไล่ผมเคยต่อยคู่ต่อสู้จนน็อก็มีตีศอกฉะนั้นน็อกก็มีเคยเตะขาคู่ต่อสู้จนเดินไม่ได้แล้วก็ฉะนั้นน็อกก็มีภาษามวยเรียกว่าเจาะย่างผมชกมวยอยู่กรุงเทพสามปี ไม่ประสบความสําเร็จจึงกลับไปเรียนหนังสือที่บ้านและทางนานที่จังหวัดปราจีนบุรีคําถามผมมีบุปปกรรมอะไรมาถึงได้ชกมวยตั้งแต่เด็กๆโดยต้องออกจากบ้านมาอยู่ค่ายมวยแล้วก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เกือบยี่สิบปีกรมใดที่ทำให้เมื่อผมเป็นนักมวยแล้วชกชนะมากกว่าแพ้เขาจะเป็นนักมวยในระดับแชมป์ มีบุญหรือบาปใดส่งผลให้ได้เป็นแชมป์ครับนักมวยที่ผมเคยชนะนอกเขาทำให้เขาบาดเจ็บจะมีเวรกรรมผูกพันกันไปอย่างไรหรือไม่เพราะเราไม่ได้กโกรธกันเพียงแต่ทำไปตามอาชีพถ้ามีจะทำอย่างไรให้กรรมหมดไปจากกันลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตือนขึ้นมา แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรมปรากันนะจ๊ะลูกเองนะเคยเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชมีหน้าที่คัดเลือกเกณฑ์เด็กหนุ่มมาเป็นทหารอีกทัางเป็นครูฝึกด้วยแล้วก็มีงานอดิเรกคือชอบชกมวยมักจะจัดแข่งขันการชกมวยในค่ายทหารโดยเหตุนี้จึงตั้งมาอยู่ในค่ายมวยแทนการอยู่กับพ่อแม่นักมวยระดับแชมป์มีบุญปลบาป คือมีบาปส่งผลให้เป็นนักโมยแต่มีบุญที่เคยทำทานไว้และความปรารถนาที่จะเป็นแชมป์ในปัจจุบันจึงทำให้เป็นแชมป์ที่ลูกชนะมากกว่าแพ้ก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ยังไม่มีบุญไปถึงแชมป์ใหญ่ <c oughs> ได้แค่เป็นแชมป์ย่อยเท่านั้กหมที่ถูกเราต่อยนอกและบาดเจ็บแต่ไม่ผูกเวรกัน จะทำให้ไม่มีค้ออาฆาตที่จะตามล้างผลานกันแค่มีกรรมทำร้ายกันแล้วแต่มากน้อยแต่อาจจะมีวิบากกรรมส่งผลให้ไปทำร้ายกันโดยไม่ตั้งใจจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแล้วทิดบุญไปให้เขาบ่อยๆโดยเฉพาะจะตั้งปฏิบัติทรรมไม่ได้เข้าถึงพระธรรมกาย